สวัสดีค่ะเพื่อนๆช็อกโก DIY มาแล้วค่ะวันนี้ช็อกโก DIY จะมาแชร์ไอเดียในการทำเสื้อใส่เล่นเก๋ๆน่ารักน่ารักนะคะจากเสื้อเชิ้ตทำงานตัวเก่าที่เราไม่ใส่แล้วนะคะเราก็เอามาดัดแปลงทำเป็นเสื้อใส่เล่นหน้าร้อนนะคะแถมยังใส่ได้หลายแบบหลายสไตล์ไม่ซ้ำกันเลยด้วยล่ะไปดูวิธีทำกันค่ะเริ่มจากนำเสื้อเชิ้ตมาชำแหละชิ้นส่วนออกจากกันนะคะโดยตัดแขนทั้งสองข้างคอแล้วก็ตรงลำตัวก็ตัดให้ถึงช่วงเอวค่ะมันก็จะกลายเป็นเสื้อแขนกุดเอวลอยแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะทำข้างหลังให้มันเป็นปาดข้างหลังโดยใช้คอเสื้อที่เราตัดออกมาเนี่ยเย็บติดเข้าไปค่ะเราก็นำคอเสื้อมาวัดด้านหลังนะคะแล้วก็ใช้ช็อคขีดจากนั้นเราก็ตัดด้านบนออกไปค่ะจากนั้นเราก็จะมาแต่งด้านหน้านะคะโดยใช้กรรไกรตัดปาดเข้าไปเป็นคอแหลมค่ะเราจะให้แหลมลึกแค่ไหนก็ตามสบายเลยนะคะตัดได้ตามต้องการเลยค่ะจากนั้นก็บั้งตรงด้านหลังนะคะที่เราจะทำเป็นคอปาดค่ะเพื่อว่าเวลาเย็บมันจะได้ไม่ย่นนะคะเมื่อบั้งเสร็จแล้วเราก็ใช้เข็มหมุดกลัดเอาไว้ตามภาพนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็นำไปเย็บให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็นำคอเสื้อมาแหวะตรงฐานคอออกนะคะเห็นไหมคะดูตามภาพประกอบเลยค่ะแหวะตรงฐานคอแยกออกนะคะเพื่อที่เราจะได้ใช้ตรงคอปาดเนี้ยค่ะใช้ผ้าตรงส่วนเนี้ยยัดแทรกเข้าไปที่ฐานคอเสื้อแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใช้เข็มหมุดกลัดให้เรียบร้อยแล้วก็นำไปเย็บติดกันค่ะจากนั้นเราก็จะนำตรงหัวไหล่ด้านหน้านะคะยัดเข้าไปตรงช่องของฐานคอเสื้อตรงปกเสื้อเห็นไหมคะตามภาพเลยยัดเข้าไปในช่องรูนั้นนะคะแล้วก็เย็บติดกันให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็ตัดข้างลำตัวออกหน่อยนึงนะคะเพราะว่าตรงรักแร้มันจะยันๆนะคะแล้วก็นำแขนเสื้อสองข้างมาประกบกันตัดตรงช่วงหัวไหล่ทิ้งไปค่ะแล้วนำแขนเสื้อนี้มาพับเป็นจีบตามภาพเลยนะคะประมาณ3จีบทั้งด้านบนด้านล่างเลยค่ะจากนั้นก็นำไปแทรกเอาไว้ที่ตัวเสื้อแบบนี้ค่ะแล้วก็นำเข็มหมุดกลัดเอาไว้นะคะจากนั้นก็นำไปเย็บให้เรียบร้อยค่ะทำแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะคะพร้อมทั้งเย็บเก็บขอบที่ชายเสื้อให้เรียบร้อยด้วยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเวลาใส่นะคะเราก็ใช้แขนเสื้อตรงข้างลำตัวผูกเป็นโบขึ้นมาแบบนี้ค่ะไปดูกันเลยค่ะใครมีเสื้อเชิ้ตเก่าๆเสื้อทำงานเก่าๆนะคะที่ไม่ใส่แล้วก็ไปลองเอามาทำดูนะคะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะช็อกโก DIY ใครๆก็ทำได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะ
จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปด้วยค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะบ๊าย